หมอก็ใส่น้ำน้ำเปล่าเฮานี่ละใส่ประมาณจักถ้วยถ้วยน้อยนึงนี่ละเฮาก็ใส่เครื่องซะก่อนให้เหมาะสมกับไก่เออน้ำใส่ลงไปรวดข้าตะไคร้ข้าตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ก่อนเลยครับซุ้มนี่หากผักชีนี่ก็ใส่ก่อนเลยครับซีทุบเปรี้ยๆจักน้อยก่อนทุบให้กินมันจังออกแห้งจังหอมแห้งก็มาทุบแม่นอันนี้ความแดงนี่ก็ทุบเปรี้ยแล้วเด้ออ๋อทุบแล้วใส่ลงไปโลดใบมะกรูดเด้อคุณใบมะกรูดใส่ก่อนหมดตัวใบมะกรูดใบมะกรูดเท่ากับจงไว้ถลอยหนาจักน้อยใส่ไปจักน้อยก่อนใส่จักน้อยสวัสดีค่ะยายรวยพระจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเมนูต้มข่าไก่พี่น้องไก่พันซื้อมาดอกบ่แม่นไก่บ้านเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe ให้นําด้วยค่ะเด้อเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปมาเบิ่งขั้นตอนแรกนี่ครับต้มข่าไก่เด้อบ่แม่นต้มไข่กาไอ้เครื่องมันเครื่องก็หลายอย่างไก่ก็ต้มทํานี่แหละไก่ไก่ก็ใส่เห็ดเฟืองใส่ยังอันผักชีใบเลื่อยตะไคร้ข่าใส่หลายจักน้อยหลายๆพร้อมต้มผักชีหอมแดงพริกจินดาคั่วกับพริกสดหั่นคั่วกับสดใส่น้ำกันกับใบมะกรูดเสกน้ำมะขามเปียกมันเปรี้ยวๆจักน้อยกระเฮ็ดแล้วก็กะทิใส่น้ำมันจะเป็นขาวๆครับต้มข่าไก่ฮะเฮาก็รอเอาตะซีนมันนี่แล้วหยำง่ายเนาะนี่ครับหั่นซ้ำคำหนึ่งนี่ละเนี่ยหั่นเป็นชิ้นพอคำพอแซ่บๆหั่นไก่แล้วเขามาเอาเครื่องเทศใส่หมอครับหมอก็ใส่น้ำเปล่าเขานี่ละใส่ประมาณจักถ้วยน้อยนึงนี่ละเขาก็ใส่เครื่องซะก่อนหั่นเหมาะสมกับไก่น้ำใส่ลงไปรวดข้าตะไคร้ข้าตะไคร้ใบมะกรูดครับใส่ก่อนเลยครับซุ้มนี่หากผักชีนี่ก็ใส่ก่อนเลยครับซีทุบเปรี้ยๆจักน้อยก่อนทุบให้กินมันจังออกแห้งจังหอมแห้งก็มาทุบแม่นอันนี้ความแดงนี่ก็ทุบเปรี้ยแล้วเด้ออ๋อทุบแล้วใส่ลงไปโลดใบมะกรูดเด้อคุณใบมะกรูดใส่ก่อนหมดตัวใบมะกรูดใบมะกรูดเท่ากับจงไว้ถลอยหนาจักน้อยใส่ไปจักน้อยก่อนใส่จักน้อยตีนเท่าต้มไว้แล้วตีนเหลือแต่โมพุ่นนะเลยใส่ใช่ลวกไว้แล้วลวกไปแล้วซุ้มนี่จังบะลวกมันเป็นซีนมันสุกง่ายใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับน้ำมันเดือดแล้วครับไปเลยน้ำเดือดแล้วเขาก็บะต้องคนเพราะว่ามันสิกินออกสิจะกินออกวันนี้เขาก็ปิดฝาไว้จักน้อยเห็นมันพุ่งจักน้อยจังบะมีกินครับจังบะข้าวมาเอาเกลือใส่หมอใส่เกลือจักน้อยใส่เกลือลงไปประมาณซ้อนกาแฟนี่ละครับนี่ครับนี่ใส่หลายๆไก่มันก็เค็มอยู่แล้วเนาะแมนซ้อนกาแฟซ้อนซาเฮานี่ละใส่ไป1ขาดบ่ได้ออสิลอดครับเฮาก็นี่ประมาณ1ช้อนโต๊ะซ้อน1ช้อนโต๊ะแล้วแต่ปริมาณแกงหน่อยแกงหลายเราแต่น้ําหน่อยน้ําหลายครับถ้าน้ําหลายเฮาใส่หลายๆเพราะใส่เท่าไหร่ก็บ่รู้บัดนี้เฮาก็สิใส่ผงปรุงรสมาใส่เครื่องชุบนั่นเด้อน้ำมันต้มเครื่องที่เป็นของไทยๆที่เป็นของผัดมาใส่มาได้ใส่ของผัดใส่ซอสอันนี้ซะก่อนเฮาซิมเฮาก็ยังใส่ไม้เนาะแม่นพะแดกบ่ได้ใส่เด้อครับเด้อต้มข่าไก่มันบ่ถือกับกะทิพะแดกบ่ถือกับกะทิทีก็ตำกับหุงหมอเดือดจักหน่อยแล้วบัดนี้หมอกำลังเริ่มเดือดแล้วมันเดือดแล้วเฮาก็คนขึ้นมาได้มันเดือดแล้วคนได้เลยครับมันไหลอยู่เด้นี่กินเหลือบ่ล่ะบัดนี้หลายไปแล้วจะน้อยน้ำก็ฮอดสิน้อยไปแล้วแม่นบ่เติมอีกอยู่เติมกะทิเติมหยังอันนี้เฮาเติมน้ำซุปให้มันเข้ากันกับไก่อ๋อสักพักนึงอันนี้เฮาก็หม้อมันเดือดแล้วบัดนี้หม้อเดือดแล้วครับหม้อเดือดแล้วใส่เครื่องต่ออีกครับเฮาก็สิใส่กะทิจักหน่อยหอมแล้วครับหอมแล้วนี่จักหน่อยต้มผักไก่น้ำมันเป็นขาวๆคุ้นๆนะครับเด้อใส่2ทัพพีซะก่อนใส่ไอ้น้ำคาเนชั่นก็ได้หรือกะทินะครับแล้วแต่ผู้ใดมักครับเพื่อสิบ่ให้มันมันแห้งนะเพราะว่าน้ำมันก็มันเถื่อนน้ำแต่ว่ามันมันบ่แห้งซ้ำกะทิมันบ่แม่นเฮาแกงกะทิโดยตรงนะเฮาต้มข่าไก่ซื่อข่าไก่อันนี้บางคนก็ใส่ไว้ไปนี่เฮาก็จะไปเตรียมน้ำมาเพิ่มอีกน้ำธรรมดา
มาคนก็ใส่นมครับนมนมสดคาร์เนชั่นเมียนมาได้ที่แล้วต่อไปครับบาดเลยหลังจากหมูสุกเดือดพุดพุดเดือดพุ่งพุ่งแล้วใกล้กับเริ่มสุกแล้วว่ะจีนสุกแล้วว่ะใส่ซุปนี่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยมะเขือเทศเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองบึ๊บลงไปผู้ใดมีเห็ดอันน้ำฝาเห็ดน้ำฝาก็ได้ใส่มันจะงามเห็ดเฟืองมันบ่งามเห็ดน้ำฝามันงามกว่าเห็ดน้ำฝามันยังค่อยขาวขาวมันนี่น้ำมะขามเปียกสมๆจังหน่อยใส่น้ำมะขามเปียกเด้ออันนี้ใส่ใบมะขามอ่อนบ่ถือกันเด้อเนี่ยใส่ใบคอนเต็มเอลี่บ่แม่นดิใส่1ทัพพี2ทัพพีแล้วก็โจกทัพพี3พอดี3พอดีน้ำมันหลายมันสิผสมมันหลายแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาใส่น้ำตาลน้ำตาลบักพร้าวว่ามีใส่แม่น้ำตาลแดงนี่ล่ะน้ำตาลอ้อยนี่เขาให้ใส่น้ำตาลบักพร้าวน้ำตาลตะโนดเหรอ1ช้อน2ช้อนก็พอดีแล้ววะบ่มักหวานมันช้อนน้อยแล้วนะบอกเขาแล้วช้อนน้อยช้อนรุ่นน้อยน้ำปลาหยอดโดยประมาณช้อนแกงนี่ละช้อนแกงให้หลายเพราะว่าเฮาว่าให้ซิมเด้เพราะใส่ไปหลายอย่างทั้งเกลือด้วยให้มันเดือดจักน้อยในอันเตาแก๊สมันจักซ่าบ่คือเตาถ่านเปิดซุ้ยแล้วบ่ซ้ํานี่ล่ะเตาอันเนี้ยมาเปิดเบิ่งซะก่อนบัดนี้น้ํามันหอนหรือยังว่าหอนแล้วบ่หอนแล้วซิมได้แล้วบกๆปานนั้นเป็นไดเป็นไดแซ่บแล้วบัดนี้พี่น้องแหนหวานหลายมันจะเป็นของหวานมันจะเป็นนันโลกนักหวานแม่พริกกวาพริกกินดาพริกสดแต่ว่าสีแดงมันจังหน้าตาเป็นตะกินนี่เบิกลงไปเลยเบิกลงไปโรยหน้าสิโรยหน้าสั่นมันบ่น่ากินเด้นี่ก็หอมผักชีผักชีใบเลื่อยกับผักชีไทยนี่แหละสองอย่างเท่านี้แหละใส่ลงไปใส่เบิดบ่หอมไหมไม่สิจงไว้ให้ยังกันมันยามันหลายโพดอยู่แล้วใส่เบิดรสมันยุบดอกมันเป็นยังได้ล่ะเนาะมันกินได้แล้วมันก็งามใส่อีกจักน้อยเพื่อจักน้อยเพื่อได้ให้มันขึ้นสีอีกจักน้อยแล้วได้แล้วบัดน้ำมันหลายสีมันบ่เข้มข้นสีมันบ่ขาวนะเข้าเติมมันสีขาวองค์ล้วงได้ที่แล้วบัดนี้เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้ละมันบ่ขาวน้ำเห็ดบ่ดีแต่แซ่บพร้อมขนาดแล้วก็ปิดไฟบัดเนี่ยได้ที่แล้วปิดไฟแล้วบัดได้ที่แล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วบัดนี้เปิดนี่ครับหน้าตาก็สิประมาณนี้ครับต้มคาไก่เฮานี่ครับเครื่องแล้วก็เย็นจังหน่อยก็บีบหน้าหดนะครับเด้อมันเย็นจังค่อยบีบหน้าใส่แต่ว่าเฮาก็ปิดกล่องเลยลาทั้งหมดสมแล้วเราบัดนี้พี่น้องลาเด้อบัดนี้เข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครบ์เห็นน้ำดักขาเด้อเพื่อสิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนหาเงินก็ให้มันดำๆด้วยๆกันทุกผู้ทุกคนเด้อจากแย่ด้วยพระจวดช่องมิวสิกชาแนลบ๊ายบาย